แสบๆเลยเนาะเอายางเก่าเนาะพ่อใหญ่เนาะตอนนี้เอาต้มแห้งเนาะให้เพิ่นเนาะพ่อใหญ่เรามักต้มแห้งมักต้มแห้งว่าซั่นต้มแห้งแล้วก็โอ้แล้วก็ก้อยแล้วก็ก้อยแห้งคือเก่าเพิ่นกินแบบสไตล์ของเพิ่นน่ะเนาะต้มแห้งกับบ่ยากนะครับผมต้มที่เฮาต้มเรียบร้อยแล้วคุณแม่เนาะค่ะซึ่งแต่มันสิเปื่อยตัวพวกนี้ครับต้มน้ําแล้วเฮาตักออกมาเอาแต่ตอนมันเอาแต่ตอนจ้ะแล้วก็ปรุงเครื่องสักหน่อยจ้ะแล้วก็ใส่เข้าไปเนาะสักหน่อยสักหน่อยอุ้ยให้มันหอมเจ้าของเท่าไหร่เจ้าผมก้อยก็แล้วนะครับหมูใส่คอดก็แล้วแล้วต้มแห้งก็แล้วครับผมเจียวคมก็เรียบร้อยแล้วเนาะในคนถ่ายกินครับผมอันนี้หมูใส่คอดผสมตัวเดียวอันเดียวต้มแห้งเจียวคมจ้าโอ้ครับอันนี้ก็ก้อยแห้งคมอมลำครับโอ้ดีแห้งดีแห้งครบครับไม่ลูกอยู่ที่เงี้ยเดี๋ยวเบิ่งให้แล้วพ่อยังซื้อก็พ่อยังผ่านกูติดเขาถือว่านั่นแล้วเป็นการพัฒนาขึ้นมาอีกงานพัฒนาประยุทธ์พอย้อนปกติกินเผ็ดก็ตั้งไหนดีหัวเปลี่ยนหรือว่าที่หนึ่งอันดับหนึ่งอยู่เนาะมันได้นอกมันเคยเล่นแต่กินได้กับหัวพืชอยู่นี่มันพัฒนาอยู่พอหยุดก็หนึ่งนะถ้าไม่กินไปเยอะกว่าลูกตุ่มต่อแก้มนั่นจะเหมือนกันคนตกตกในงานกินกันใครได้มากเจอแหละเจอที่สองเจอสามเจอสามมาทำได้มาสิมาเจอได้มากเจอแหละกว่าเป็นเห็นนายด้วยเป็นที่สองที่สามต่อไปเลยแหละเนื้อนะแบบน่าตาไปกินเขามาก่อนกันมากตายกันมาเนี่ยว่ามันไม่มีมังคุดนั่งกินหมดเลยอ่ะเมื่อก่อนก็การตั้งกินบ่ได้พัฒนาขึ้น
กับฝีมืออาจารย์ไหมแล้วครับนายหอยเผือกวิธีทำนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเด้อครับผมครับสวัสดีครับ